ประเทศไทยเรามีจํานวนผู้ป่วยถือว่ามากนะครับมากติดอันดับอันดับต้นๆของโลกเราเลยนะครับ1ในสาของคนไทยเรามีภาวะยียนแฝงของทราซิเมียอยู่สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติ รายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN2 ค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวสศิปิยาเชื้อชาติรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพูดคุณผู้ชมคะหากเราจะพูดถึงโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะแน่นอนนะคะดิฉันคิดว่า โรคในเป็นอันดับแรก,แรกนะคะคุณผู้ชมจะต้องคิดถึงเหมือนคิดเหมือนดิฉันแน่ๆว่าโรคอันดับหนึ่งนะคะที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเนี่ยคือโรคโลหิตจางหรือว่าธาลัสซีเมียค่ะซึ่งคนไทยนะคะก็มีมีจำนวนกลุ่มจำนวนมากนะคะที่เป็นที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนี้นะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยใครจะเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างนะคะแล้วก็เราจะใช้ชีวิต หรือว่ามีวิธีป้องกันอย่างไรนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านกุมารแพทย์นะคะโรคเลือดและมะเร็งนะคะขออนุญาตยินดีต้อนรับค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปีดาวานิชเศรษฐกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หมอขออนุญาตเรียกพี่หมอเลยนะคะพี่ได้ครับค่ะขอพระคุณพี่หมอมากมากที่มารับเชิญในวันนี้นะคะ ทีนี้ขออนุญาตค่ะพี่หมอคะรบกวนพี่หมอช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงค่ะว่าโรคธาลัลาสซีเมียเนี่ยคืออะไรแล้วเป็นโรคอย่างไรค่ะพี่หมอครับโ,โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนะครับหรือว่าโรคซีดเนี่ยมันคือภาวะโลหิตจางที่เกิดจากภาวะพันธุกรรมเม็ดเลือดแดงของคนเราที่ผิดปกตินะครับจริงอยู่ครับโลหิตจางนั้นเกิดจากหลายสาเหตุนะครับบางคนขาดสารอาหาร บางคนมีปัญหาความบกพล่องของเม็ดเลือดจากสาเหตุอื่นๆหรือว่าไขกระดูกสร้างไม่ได้แต่ว่าเรื่องโรคโลหิตจ,จางธาลัสซีเมียนั้นเป็นเกิดจากพันธุกรรมเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันความบกพล่องเนี่ยอาจจะเป็นทั้งยีนหรือพันธุกรรมที่สร้างเม็ดเลือดแดงนั้นมันขาดหายไปนะครับหรือว่าพันธุกรรมนั้นๆมันมีโครงสร้างที่ผิดปกติทีนี้พอตัวต้นแบบที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงมีความผิดปกติก็ทําให้ตัวเม็ดเลือดแดงของคนเรานั้นมันมีความ ไม่แข็งแรงนะครับอาจจะมีลักษณะตัวเซลล์ขนาดเล็กนะฮะมีความผิดบิดเบี้ยวปกติแล้วก็เปราะแตกสลายง่ายเวลาเม็ดเลือดแดงประเทศไทยเรามีจำนวนผู้ป่วยถือว่ามากนะครับมากติดอันดับอันดับต้นๆของโลกเราเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้อันเนื่องมาจากธาลัสซีเมียครับเราไม่ทราบว่าผู้ป่วยในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีผู้ป่วยจำนวนมากน้อยเท่าไหร่คะพี่พี่หมอคะครับ ประเทศไทยเรามีจํานวนผู้ป่วยถือว่ามากนะครับมากติดอันดับอันดับต้นๆของโลกเราเลยนะครับออจากการสํารวจของหน่วยงานทางสุขภาพนะครับคนที่ป่วยด้วยโรคทรัสซีเมียนั้นมีถึง100ร้อยละหนึ่งนะฮะร้อยละหนึ่งถ้าคนไทยเรามีประมาณ60กว่าล้านคนนะครับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยด้วยโรคโลหิตจางทรสัสเซียมีนั้นอาจจะมีร่วม ,0,000 นกว่าคนคนะครับเ,ออเพียงแต่ว่าโรคโลหิตจางทรสัสเซียมีนั้นมันมีหลายแบบหรือหลายระดับนะครับ บางคนรุนแรงไม่มากนะครับอาจจะทานยาบำรุงเลือดบำรุงกรดโฟลิกนะครับที่ทานกันเม็ดสีหเหลืองๆบางคนรุนแรงปานกลางอาจจะมีความซีดที่อาจจำเป็นต้องให้ได้รับเลือดบ้างเป็นบางครั้งคราวเวลาที่เขาเจ็บป่วยมีไข้ติดเชือ้อหรือไม่สบายอย่างอื่นหรือแบบที่มีความสำคัญที่สุดเพราะเป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขไทยก็คือแบบ เบต้าทาร์สซีเมียซึ่งถือว่ามีความซีดรุนแรงรุนแรงนั้นเป็นอย่างไรเป็นขนาดที่ว่าถ้าซีดมากแล้วเกิดในเด็กเด็กคนนั้นเนี่ยจะไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ทัดเทียมกับเพื่อนๆเ,เขาเด็กอาจจะมีการจเจริญเติบโตล,ล่าช้าตัวเล็กตัวเตีย้ยตัวแคล้แกลนนะครับรวมถึงอาจจะมีรูปลักษณ์หน้าตาที่ผิดปกติะนะร,รูปหน้าผิดปกติหรือว่ามีท้องป่องนะเพราะว่าม้ามหรือตับซึ่งเป็นอวัยวะในช่องท้องมีขนาดโตด้วย งั้นกลุ่มโรคเบต้าทัซิเมียนั้นกอ็อาจจะพบได้น่าจะหลายหลายหมื่นคนเลยนะฮะ,ะในจำนวน6 0แสนคนคซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเราครับแล้วก็เห็นที่บอกว่าโรคทัละซิเมียนีย่คือโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโรคพันธุกรรมเนี่ยหมายความว่าเด็กถ้าเกิดมาเนี่ยเขาก็จะสามารถคือเขาก็จะเป็นตั้งแต่โดยกําเนิดโดยกําเนิดเนี่ยเรื้อรังไปจนตลอดชีวิตเลยตรงนี้นี่จริงจริงไหมคะพี่หมอ ก็เป็นความจริงนะครับผมขออนุญาตปูพื้นสั้นๆง่ายๆนะครับว่าอย่างโรคโลหิตจางทารสซิเมียที่เราคุยกันเนี่ยมันมี2ชนิดใหญ่ๆนะครับนะครับพอดีนักวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นใช้ภาษาอังกฤษนะฮะก็เลยใช้ชนิด A กับ B นะฮะถ้าเป็นคนไทยก็ใช้กอไก่ขอไข่ชนิด A เนี่ยทางการแพทย์ก็เรียกว่าอัลฟาชนิด B ก็เรียกว่าเบต้านะครับที่เรียกตามนี้ก็ตามลักษณะของพันธุกรรมเมลอดแดงหรือยีนที่สร้างเมล็ดแดงที่อยู่คนละตำแหน่ง ในโครโมโซมของร่างกายคนเรานะครับในในทั้งสองชนิดนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาซีดโรหิตจางได้ในระดับที่แตกต่างกันนะครับอ,อย่างที่พี่มาถามมาเนี่ยชนิดชนิดอัลฟานั้นอาจจะมีปัญหาตั้งแต่เด็กปฏิสนธิอยู่ใน,นคันมารดาแล้วก็มีความซีดอาจจะซีดมากนะถึงขนาดท,าดที่ถึงขนาดที่เด็กคนนั้นอาจจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเขาเป็นชนิด Alpha อัลฟาทรัสเมียหนึ่ง นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับสตรีทีท่ตั้งครรภ์น,นะครับในการดูแลทางหมอสูติแพทย์ที่ดูแลสตรีทีท่ตั้งครรภ์ต้องคานึงจุดนี้นะครับหรืออาจจะเป็นชนิดแอลฟาทารสซีเมียที่เป็นปานกลางก็มีครับกลุ่มนี้ก็อาจจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ซีดปานกลางไปตลอดอนะครับนานๆอาจจะจําเป็นต้องเติมเลือดบ้างนะครับหรืออย่างชนิดเบตา้าชนิดเบต้าก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ผมได้เกริ่นไปแล้ว ชีดเบต้านั้นอาจจะไม่ได้มีปัญหาตอนเป็นเด็กเล็กในคันเ,เด็กทารกในคันนะครับแต่มันจะเกิดปัญหาตอนที่เขาเกิดมาแล้วอาจจะสักอายุสัก6เดือนห,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 หรือขวบหนึ่งขึ้นมาก็จะเริ่มมีความซีดมีความซีดแบบเบต้าทราสัสเซียมมักจะมีปัญหาซีดเรื้อรังและค่อนข้างรุนแรงกว่าแบบอัลฟานะครับแล้วรุนแรงแค่ไหนอาจจะถึงขั้นจําเป็นที่ต้องได้รับเลือดทดแทนไปตลอด ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับถึงจะมีร่างกายเติบโตแข็งแรงทัดเทียมกับเพื่อนเพื่อนเขาครับที่คุณหมอบอกว่าโรคธาลัสซีเมียเนี่ยมีทั้งอัลฟาแล้วก็เบต้าซึ่งระดับความรุนแรงเนี่ยก็จะต่างกันใช่ไหมคะแต่ระดับความรุนแรงในที่นี้เนี่ยแล้วจริงๆแล้วแท้ที่จริงแล้วสามารถรักษาหายได้ไหมคะถึงแม้ว่าเห็นบอกว่ามีทั้งอัลฟาแล้วก็เบต้าครับในการจัดลำดับว่าเราจะรักษาอย่างไรนะครับก็ขึ้นกับ สุขภาพของเด็กคนนั้นการตรวจร่างกายแล้วก็ระดับเลือดนะครับและถ้าเรารู้ว่าเป็นชนิดเบต้าเนี่ยเรารู้การพยากร์อมองถึงอนาคตเขาได้ว่าถ้าไม่ได้รักษาให้เต็มที่เด็กคนนี้อาจจะไม่สามารถเติบโตได้เพื่อนๆอาจจะมะีรูปรักหน้าตารูปร่างที่ดูผิดปกติอาจจะมีปัญหาทางจิตใจเพราะว่าโดนเพื่อนล้อเลียนว่าทําไมดูะปลาด อนุร่างหน้าตาเปลี่ยนฮะดูซีดซีด <ๆ S 2> เหลืองเหลืองท้องป่องๆนะครับแล้วที่สําคัญถ้าซีดมากๆและเป็นเรื้อรังมีปัญหากับโรคหัวใจหัวใจโตหรือว่าเสี่ยงกอบหัวใจวายก็คือถ้าเด็กกลุ่มนี้โรคเบต้าทาราซีเมียไม่ได้รับการดูแลที่เต็มที่เพียงพออาทิเช่นการให้เลือดสม่ําเสมอเพียงพอเขาอาจจะอายุไม่ยืนนักนะครับนะครับอันนี้คือกลุ่มเบต้าทาร์ซีเมียนะครับงั้นงั้นในการรักษาเนี่ย ก็อิงกับการได้รับเลือดเป็นหลัก,กน,นะครับเลือดจากผู้บริจาคใจดีทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่บริจาคผ่านอา,อาจจะทางสวัสดิชชาไทยหรือว่าทางคลังเลือดของโรงพยาบาลมหาพยาลายรืลโรงพยาบาลใหญ่ๆที่จะช่วยยืดอายุต่อชีวิตให้เขามีสุขภาพดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เป็นภาระระยะยาวของเด็กที่เป็นโรคเบต้าทาราซีเมียนะครับซักถ,ถ้ากลุ่มเอลฟาทาราทซีเมียที่เมื่อกี้ทางพี่มาได้ถามมาแล้วเนี่ยนะฮะ กลุ่มเอลฟาทาร์ซีเมียอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ต้องเติมเลือดทุกเดือนแต่ถ้าเขามีความไม่สบายมาซ้ําเติมติดเชื้อเป็นไข้ไม่สบายอย่างอื่นเขาจะซีดก,กระทันหันการซีดกระทันหันทำให้เด็กคนนั้นป่วยกระทานหันหรือเสี่ยงกับหัวใจวายะนะครับเพราะความซีดดังนั้นกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นต้องได้รับเลือดบ้างเป็นบางครั้งคราวนะครับแล้วก็เด็กทุกคนหรือผู้ใหญ่ก็าตามที่เป็นโรคทาร์ซีเมียก็ควรจะทานยาบารุงเลือดะนะครับ ตัวยาบำรุงเลือดที่เหมาะสมจะเป็นยาเขาเรียกว่ากรดโฟลิกนะครับะนะครับหรือว่าโฟเลตนั่นเองะนะครับแล้ววิธีการดูแรลรักษาของเขาเนี่ยระหว่างตัวระหว่างทารซิเมียที่เป็นแบบเอลตา้ลตา,ลตากับเบต้อตาฟ้ากับเบตา้ตาเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะพี่หมอมีการรักษายังไงถ้าเราก็มองในแง่ความรุนแรงของระดับเลือดหรือความซีดนะครับขึ้นกระผลเลือดนะครับถ้า ในภาพรวมเนี่ยจะทั้ง2ชนิดหรือว่าจะซีดมากซีดน้อยก็ตามเนี่ยควรดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทานอาหารครบถ้วนที่มีประโยชน์ตรงตามโภชนาการนะครับยิ่งผมเป็นหมอเด็กก็อาจจะเน้นสุขภาพของเด็กเพราะว่าเด็กเป็นอนาคตของพวกเราอนาคตของชาติเราก็อยากให้เขาเติบโตมีสุขภาพดีรูปลักษณ์หน้าตาดีนะครับเด็กๆโรคทรัสเซียมีนั้นไม่ได้มีปัญหาทางสมองไม่ได้มีปัญหาทางสติปัญญานะครับ เด็กหลายๆคนนั้นเรียนเก่งมีความสามารถอื่นๆมันติดแค่ว่าสุขภาพทางร่างกายเขาอย่าปล่อยให้เขาซีดเกินไป<ะ>อย่าปล่อยให้เขาเสี่ยงกับภาวะที่ซีดมากจนหัวใจทํางานหนักหรือหัวใจวายนะครับซึ่ง<ะ>สิ่งต่างเหล่านี้ก็รวมไปถึงว่าก็ควรพยายามป้องกันไม่ให้มีเรื่องอื่นมาซ้ําเติม การติดเชื้อหลายๆอย่างนั้นปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันได้ในเด็ก <c oughs> ก็จะย้าว่าในเด็กนั้นควรได้รับวัคซีนตามมาตรฐานทุกตัว<ฆ>หรือแม้กระทั่งวัคซีนทางเลือกบางตัว <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับเ,เด็กนั้นไม่สามารถจะยืนหยัดดูแลสุภาพเขาเองที่ผมฝากถึงท่านผู้ชมก็คือท่านเองเป็นผู้ปกครองท่านเองเป็นคุณพ่อคุณแม่อู่ย่าตายายนะครับหรือญาติของเด็กที่ป่วยท่านเองนอกจากต้องเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อจะได้ดูแลเด็กของท่านลูกหลานของท่าน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะฮะท่านต้องให้กําลังใจเด็กของท่านและกําลังใจตัวท่านเองนะครับอย่างที่คุณหมอกล่าวแล้วว่าถึงเขาจะป่วยทางกายแต่มันมีทางรักษาให้เขาสบายขึ้นหรือสุขภาพดีขึ้นแต่อย่าให้เขามีความทุกข์ทางใจนะครับให้เขายืนหยัดมีที่ยืนในสังคมได้เขายังถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพได้ติดอยู่ที่ว่าจําเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาที่ครบถ้วนสม่ําเสมอซึ่งตัวนี้มันก็เลยออกจะมาเป็นภาระ ที่สําคัญของการดูแลแล้วก็เรื่องภาระเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งกระทบในภาพรวมของทางระดับสังคมหรือระดับประเทศเราด้วยแล้วกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงอะคะพี่หมอกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนไหนบ้างอะคะเป็นใครบ้างอะคะพี่หมอครับภาวะแฝงธาลัสซีเมียหรือยีนพันธุกรรมเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกตินั้นเราพบบ่อยมากๆ,ๆนะครับในคนไทยเราพบถึงประมาณร้อยละ 30ถึง40นะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า1ในสของคนไทยเรามีภาวะยีนแฝงของทรัสซีเมียอยู่ซึ่งยีนแฝงก็แปลว่าไม่มีอาการแต่ว่ามันมียีนซ่อนอยู่มีพันธุกรรมมนเลดแดงผิดปกติซ่อนอยู่ท,ท่านที่มียีนแฝงก็ดําเนินชีวิตตามปกตินะครับไม่ได้มีอาการอ่อนเพลียหรือ,อว่าซีดเซียวอะไระระดับเลือดท่านอาจจะต่ำเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับพูดง่ายๆคือท่านเหมือนคนปกติเขาเรียกว่าแฝงหรือปินพาหะ แต่เมื่อถ้าท่านถึงวัยเป็นผู้ใหญ่นะฮะวัยเจริญพันธุ์หรือพูดง่ายๆคือท่านอาจจะถึงวัยที่ท่านจะแต่งงานหรือมีบุตรนะฮะปัจจุบันไม่ได้แต่งงานก็มีบุตรได้นะครับครับพันธุกรรมเมล็ดแดงมันถ่ายทอดจากทางคู่สมรสนะฮะครึ่งหนึ่งนะฮะอย่างเด็กเด็กที่ป่วยก็แสดงว่าคุณพ่อกับคุณแม่มีภาวะพันธุกรรมทรัสเมียแง่ทั้งสองท่านถึงได้มีโอกาสที่มีโรคป่วยนะครับงั้น คนที่ถ่ายทอดพันธุกรรมทรารัสซีเมียให้เด็กก็คือคุณพ่อคุณแม่แต่แต่สิ่งนี้อยากให้อยู่กันด้วยความรู้ความเข้าใจอย่าเพิ่งโทษกันะนะฮะอย่าเพิ่งโทษกันว่าทางชั้นตระกูลชั้นดีตระกูลเธออันนั้นไม่ใช่หรอกครับมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าจริงเป็นเรื่องที่พบบ่อยมากๆในคนไทยจะได้ช่วยกันคิดหาทางป้องกันไม่ให้มีเด็กที่เกิดมาใหม่ป่วยเป็นโรคนี้ะนะครับเพราะว่าทรารัสซีเมียนั้นนะครับ เป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยนะครซึ่งไม่ควรมองข้ามค่ะคแล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่อยากมีบุตรล่ะคะพี่หมอในกรณีนี้เคสนี้ต้องทำยังไงคะพี่หมอครับครับก็ดังนั้นคำว่ากลุ่มเสี่ยงนะฮะหรือว่าผู้สมรสกลุ่มเสี่ยงหรือท่านที่จะกำเนิดบุตรนั่นเองเนี่ยนะครับค่ะมันมันก็มีทางถ้าวิธีเดิมๆนะครับเราถ้าเราประเมินแล้วว่าโอกาสป่วยเนี่ยมีนะครับ หนึ่งในสี่เช่นคู่สมรสเป็นภาวะแฝงกับแฝงทั้งคู่ต้องเป็นภาวะแฝงชนิดที่สอดคล้องกันด้วยนะครับเช่นเบต้ากับเบต้าอัลฟากับอัลฟาถ้าเบต้ากับอัลฟาโอกาสจะไม่ทางเป็นโรคเพราะว่ามันอยู่คนละตำแหน่งของพันธุกรรมนะครับไอ้ตรงนี้ในรายละเอียดไว้เราปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เป็นรายๆแต่ให้ท่านทราบว่าถ้าถ้าจะป้องกันเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่ เกิดตั้งครันไปแล้วสตรีคุณแม่ก็คือเรียกเป็นสตรีที่ตั้งครันแล้วมีบุตรอยู่ในครันถ,ถ้าตั้งครันอ,อน่อ,อนๆรีบปรึกษาหาหรือทีมแพทย์นะฮะสูติแพทย์หรือกุมารแพทย์ก็ตามเถิดเราอาจจะส่งปรึกษาสูติแพทย์ที่ชํานาญในการวิเคราะห์น้ําคร่ําหรือตรวจวิเคราะห์เด็กในคันตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อดูว่าเด็กคนนั้นป่วยหรือไม่นะครับถ้าป่วยแล้วเป็นชนิดท,ที่รุนแรงนะฮะรุนแรงผมเรียนอีกทีหนึ่งรุนแรงเรามักจะถือกลุ่มที่เป็นเบต้าเบต้า ะะหรือกลุ่มที่เป็น Alpha 1, Alpha 1, 1> อัลฟาหนึ่งอัลฟาหนึ่งหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นเบต้ากับชนิด E นะฮะนะ,ะชนิด E เป็นชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในคนไทยะนะครับถ้าเขาขาย3มโรคนี้ถือเป็นข้อบ่งชี้ต้องพิจารณาว่าควรจะต้องยุติการตั้งครันหรือไม่อย่างไรก็ตามการยุติการตั้งครันเนี่ยเป็นดุลพินิจของแพทย์แต่ว่าผมแนะนําว่าต้องประเมินจากหลายๆหลายๆปัจจัยนะครับนะว่าเออในคนนั้นจะเป็นชนิด ยิ่งกกลงีเบต้าทาราซีเมฮิโมกลินี Beta, ia, e. บางคนเป็นพฤุกรรมที่ผิดปกติแต่เป็นอาจจะแบบที่ไม่รุนแรงนะักแต่ถ้ากุมาราแพทย์ให้ความเห็นว่าเออเขาอาจจะไม่ถึงขั้นซื้อรุนแรงพอจะดําเนินชีวิตอยู่ได้แล้วเป็นเด็กที่เอญเป็นเด็กลูกคนแรกผู้ปกครองต้องการลูกคนนี้มากจริงๆก็อาจจะลองลุ้นดูว่าเออเกิดให้เขาคลอดมาก่อนแล้วเราตามให้หมอเด็กตามมาดูแลเขาไหมค่ะงั้นเรื่องอะไรเรื่อง ทุกเคสต้องดูเป็นรายรายนะครข้อบ่งชี้ทางแพทย์มันมีมาตรฐานอยู่ก็จริงแต่ว่าแนะนําว่าก็ต้องประเมินในแต่ละกรณีหรือแต่ครอบครัวของคู่สมรสด้วยค่ะค่ะ,คะแล้วถ้าสมมติว่าแต่งงานอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่งงานแล้วแต่งงานโดยปกติบางทีในหลายๆคู่เชื่อว่าคุณผู้ชมในหลายๆคู่เองเนี่ย<ม>ก็ อาจจะไม่ได้ตรวจเลือดหรืออะไรเงี้ยตอนแต่งงานเนาะแล้วปรากฏว่าเราแต่งงานไปเนี่ยเราตั้งครันขึ้นมาแล้วเราเพิ่งมาทราบว่าตั้งคันตรงเนี้ยเราเกิดเพิ่งมาทราบเราเช็คจากจากการเจาะเลือดหรืออะไร,รก็ตามแล้ว<ม>พบว่าเป็นธาลัสซีเมียเนี่ยคะ่ะ<ม><ม>ไม่ทราบคุณหมอมีข้อแนะนํำยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ่ะครับแต่งงานแล้วตอนนี้กําเนิดบุตรหร้วย,ยังนะครับยังค่ะอ,อ,อาจาจะตั้งคันอ,คอยู่อะไรแบบนี้ถือว่ามีความรอบคอบนะฮะ วางแผนแต่ว่าเ<อ>พิ่งพบเพิ่งพบว่า<ช>เป็นธาลัสซีเมียค่ะซึ่งถ้าประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะกําเนิดบุตรที่ป่วยความน่าจะเป็นอาจจะหนึ่งในสถ้าเขาเป็นแฝงทั้งคู่นะครับหรือเกิดบังเอิญเขาเป็นโรคชนิดไม่รุนแรงแต่ถ่ายทอดพันธุกรรมปกติให้ลูกได้ค,คนหนึ่งอีกคนเป็นแฝงโอกาสขึ้นหนึ่งในสองกรณีอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีทางเลือกหลักๆ2อ,อย่างนะครับนะอย่างแรกก็ <laughs> อย่างแรกก็ โกอ่อน <Go> <laughs> มีโดยธรรมชาติแต่ว่าต้องรู้ว่าถึงเวลาภายใน mm hmm. อายุคันน์อ่อนๆนะฮะโดยทั่วไปไม่เกิน4 mm hmm. เดือนฮะสหรือ4 mm hmm. เดือนต้องวิเคราะห์ควรจะต้องวิเคราะห์ <c oughs> น้าําคร่ำหรือวิธีการอืน่นๆตามมาตรฐานของสูติศาสตร์นะฮะหรือสูติ <c oughs> นรีแพทย์นะครับอันนั้นคือวิธีที่1่แล้วก็ต้องทําใจว่าถ้าเกิดเป็นชนิดรุนแรง mm hmm. ท่านอาจจะต้องพิจารณาถึงการยุติการตั้งครรภ์ <c oughs> ส่วนวิธีที่สนะครับสาหรับท่านที่มีศักยภาพปัจจุบันการแพทย์ก็มีเทคโนโลยีต่าง หลายอย่างนะฮะเทคโนโลยีของการเ,าเหมือนเขาเรียกว่าการผสมเทียมหรือว่าบางคนเรียกเด็กหลอดแก้วเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่ช่วยวิเคราะห์บุตรของท่านที่กําเนิดมาเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนนอกนอกครัน,นะฮะแล้วก็วิเคราะห์เลยว่าตัวอ่อนก็คือจากาจากเซลล์สืบพันธุ์ของฝ่ายชายแล้วก็ไข่ของฝ่ายหญิงใช่ไหมฮะดูว่าตัวอ่อนตัวไหนมีความเป็นโรคก็จะไม่นําตัวอ่อนตัวนั้นกลับคืนมา จะเลือกเฉพาะตัวอ่อนที่ไม่มีโรคพันธุกรรมนะฮะไม่มีโรคพันธุกรรมทารกเซีเมียแล้วย้ายตัวอ่อนมาตั้งครันนะครับงั้นวิธีวิธีที่2ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงนิดสูงหน่อยนะครับแล้วก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและทีมงานเฉพาะด้านเป็นกรณีพิเศษนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคําตอบว่ากรณีคู่สมรสที่อยากจะมีบุตรจริงๆจะทําอย่างไรนะครับค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วโรคธารัสซีเมียเรามีวิธีการป้องกันไหมคะว่าเราควรจะป้องกันยังไงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยคะ่ะควรจะป้องกันยังไงคะพี่หมอครับคือการป้องกันเนี่ยถ้าเด็กคนนั้นหรือหรือตัวเราญาติเราเป็นไปแล้วนะครับอ,อันนั้นคือเป็นไปแล้วก็มุ่งหน้าการรักษาหรือรว่าอาจจะมีการรักษาให้หายขาดนะ,ะเดี๋ยวย้อนมาพูดส่วนการป้องกันจริงๆก็คือ,อ เราเราเราคิดเพื่อชาตินะฮะคิดเพื่อพอลเมืองไทยถ,ถ้าเราช่วยกันป้องกันไม่ให้มีเด็กที่เกิดใหม่ต้องป่วยเป็นโรคนี้ถ้าคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะครับหรือผู้จะไม่สมรสก็ตามแต่อยากจะมีบุตรก็ตามเนี่ยนะโดยวิธีการใดๆก็ตามรู้ว่าตัวเองมียีนแฝงมียีนเมท้ดแดงทรสัสเซียมีแฝงอยู่นะครับกับคู่ของท่านนะฮะควรทั้งสองท่านเนี่ยจูงมือกันมาปรึกษา ศึกษาแพทย์นะฮะแพทย์เฉพาะทางทางโรคเลือดทางโรคพันธุกรรมนะครับจะสูติแพทย์หรือกุมารแพทย์ก็ได้ท่านจะได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมว่ากรณีของท่านเนี่ยควรจะดําเนินการอย่างไรนะครับแล้วพี่หมอมองว่าโรคธาลัซิเมียเนี่ยค่ะจะมีมีส่งผลในเรื่องของเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจแล้วก็ภาคสังคมต่อประเทศเราอย่างไรคะพี่หมอโรคนี้พบบ่อยนะครับในคนไทย ยืนแฝงก็พบถึงหนึ่งในสามคนไทยถ้าพลเมืองทุกวันนี้มีคนเจ็บป่วยมันต้องพึ่งพาการรักษาเพื่อให้มีสุขภาพดีนะครับการรักษาไม่ว่าจะการให้เลือดนะครับการต้องอยู่โรงพยาบาลน,นะครับการใช้ยาขับเหล็กนะครับเวลาให้เลือดหลายๆครั้งท่าเหล็กเกินขนาดนะครับต้องกินยาขับเหล็กเพื่อขับสารพิษคือท่าเหล็กส่วนเกินออกนะครับหรือการระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยอื่นๆที่สัมพันธ์กับความซีเรื้อรังพวกนี้เป็นมูลค่าค่าใช้จ่ายต่างๆมากมาย นะครับงั้นแทนที่เศรษฐกิจกเราจะเดินไปข้างหน้ากลับจะต้องมาตกหลบกับการต้องมาดูแลส,สุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องถึงเวลาต้องอปฏิรูปนะครับในส่วนนี้ว่าเออทำยังไงไม่ให้มีเด็กเกิดใหม่ที่ป่วยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ป่วยไปแล้วใช่ฮะก็เป็นภาระต้องรักษายิ่งถ้าเกิดหวังจะรักษาให้หายขาดเรื่องการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ปลูกถ่าย ไขกระดูกก็ตามซึ่งพวกนี้ก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับงั้นผลกระทบมันมีหลายๆเรื่องหลายอย่างหรือแม้แม้กระทั่งการได้รับเลือดนะครับการธนาคารเลือดแห่งประเทศไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสราราไทยนั้นก็มีภาระหนักหน่วงนะครับที่ต้องสัรหาเลือดจากผู้บริจาคส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ทีเดียวก็วคือมาช่วยผู้ป่วยที่ซีดรื้รัรรงอย่างอาทิเช่นโรคธาลัสซีเมียซึ่งตรงนี้การบริหารจัดการมันมีมูลค่ามีค่าใช้จ่ายทั้งสิน้น ดังนั้นการที่มีประชากรไทยเจ็บป่วยด้วยโรคนี้มันกระทบในภาพรวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในจะเรื่องของความแข็งแรงสุขภาพของประชากรไทยนะครับพวกนี้มีผลกระทบกับความมั่นคงในแง่ของทรัพยากรมนนุษย์ไม่ว่าจะเกณฑ์ทหารจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะอะไรต่างๆที่จะขับเคลื่อนพลังของประเทศชาตินะครับก็จะมีสิ่งนี้ฮะที่ถ้าเราสามารถ แก้ไขนะฮะหรือป้องกันไม่ให้มีคนที่เกิดใหม่ได้เด็กที่เกิดใหม่ได้ป่วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับค่ะค่ะทีนี้มาถึงคําถามสุดท้ายค่ะพี่หมอคะเออพี่หมอมองว่าหรือว่าพี่หมออยากให้ทางรัฐบาลนะคะโดยกระทรวงสาธารณาสุขอะคะ่ะเข้ามามีบทบาทหรือว่ามีส่วนร่วมในการออแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรคะพี่หมอครับผมก็สะท้อนในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับคนไทยคนหนึ่งนะครับ เรื่องพวกนี้อยู่ที่การให้ความรู้ความเข้าใจแลวลวรณรงค์นะครับรวมถึงมีมาตรการต่างๆออกมาช่วยนะครับว่าถ้าเราสามารถประเมินได้ว่าคนไทยท่านไหนนะฮะหรือคนที่อาศัยในประเทศไทยก็ตามนะครับเพราะประเทศเพื่อนบ้านก็มีทรัสซีเมียเยอะรู้ว่าใครมีภาวะแฝงคนไหนเป็นคนที่จะต้องโอกาสเป็นคู่สมรสกลุ่มเสี่ยงเขาจะได้ประเมินตนเองแล้วระมัดระวังและเข้าหาคําปรึกษาแนะนำนะฮะแต่เนิน่นๆนะครับ งั้นสิ่งนี้มันอาจจะต้องเกี่ยวกับการงบประมาณเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจด้วยจริง,รงๆไม่ใช่แค่เพียงภาครัฐนะฮะกระทรวงสาธารณสุขนะหรือรัฐบาลทุกรัฐบาลดําเนินการเรื่องนี้อยู่แต่ทุกภาคส่วนนะฮะภาคเอกชนนะฮะภาคธุรกิจหรือทุกๆคน,นะฮะที่สํานึกว่าเราก็เป็นคนไทยต้องช่วยกัน,นะฮะร่วมมือร่วมใจแล้วก็พยายามปฏิรูปสิ่งนี้ให้เกิด นะฮะให้เกิดความเสี่ยงที่น้อยที่สุดในคนไทยให้เกิดโรคที่เกิดกับคนไทยคนใหม่มากที่สุดสะท้อนไปถึงจะได้ลดทอนไอ้ปัญหาที่จะต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการ,รมาคอยรักษาคนคที่เจ็บป่วยท<า>ั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนครับ วันนี้ได้รับความรู้นะคะจากพี่หมอมากๆนะคะเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของวิธีการป้องกันนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาตัวเองนะคะในกรณีต่างๆกรณีตั้งครรภ์อะไรต่างๆนะคะก็ได้รับความรู้มากๆนะคะรวมถึงฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การมีนโยบายที่ไปถึงแก่ประชาชนของเราทุกคนนะคะเพื่อที่ให้ประชากรของไทยเรานั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่หมอมากๆนะคะสําหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับทารสซิเมียว,วันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านสามารถรับ ชมและติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision 784, True IDC และรับชมย้อนหลังได้ทุกที่ทุกแพลตฟอร์มของ TNN วันนี้ดิฉันนางสาวสศิปิยาเชื้ชาติและนายแพทย์ตรีดาวานิชเศรษฐกุลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ